สวัสดีค่ะกราบสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสู้ผู้สุคนปูนาไทยในต่างแดนนะเพื่อนๆค่ะมื้อนี้ปูนาจะพาเพื่อนๆมาทำความสะอาดบ้านเช่านะคะตอนนี้ปูนามาถึงบ้านเช่าเรียบร้อยแล้วนะคะอาชีพเสริมในวัยเกษียณของปูนานะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวปูนาจะพาเพื่อนๆขนของนะคะขนของลงจากรถนะคะเดี๋ยวขนของลงจากรถแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในนะคะว่าข้างในสภาพบ้านของปูนาจะเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันข้างในค่ะเพื่อนๆค่ะมาดูข้างในด้วยกันค่ะว่าสภาพบ้านของปูนาข้างในจะเป็นยังไงเพื่อนๆค่ะอันนี้บ้านนี้เป็นบ้านเช่ารายวันนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นบ้านเช่าที่มี4ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ำนะคะอันนี้คือห้องครัวนะคะเปิดเข้ามาก็จะเจอห้องครัวเลยค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ นี่ค่ะเพื่อนๆค่ะอุปกรณ์ที่เราเตรียมมาที่เราจะมาทำความสะอาดนะคะเพื่อนๆจะพาไปดูห้องนอนลูกค้าเขาเพิ่งย้ายออกค่ะเพื่อนๆค่ะลูกค้าเพิ่งย้ายออกนี่ค่ะเตียงนอนนะคะบ้านหลังนี้ปูน่าจะเน้นนะคะเพื่อนๆค่ะเย่ yeah, ลูกไร่ฮะบัดนี้แบบเท้าโอเวอร์เดียบ้านหลังนี้ปูน่าจะเน้นนะคะเพื่อนๆนะจะเน้นสีขาวค่ะเพื่อนๆค่ะสีขาวผ้าปูที่นอนอะไรพวกนี้จะสีขาวหมดเลยค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกห้องนอนเพื่อนๆมีสีห้องนอนนะคะโอ้ they use all the bedroom huh? นี่ห้องนอนที่สองห้องนอนที่สามอันนี้นะคะห้องนอนที่สามนี่แล้วก็อันนี้คือห้องน้ำห้องน้ำนี่ปูน่าจะซื้อพวกอันพวกสบู่พวกยังให้เรียบร้อยนะพี่น้องมีของให้เรียบร้อยนะคะอาทิตย์ที่แล้วสามีเพิ่นเป็นคนล้างห้องน้ำนะพี่น้องเพราะว่าปูน่าอันล้างอีกห้องหนึ่งเพราะว่ามือนั่นเกิดอาการดื่มนมแพ้นมแพ้นมพี่น้องกินนมบูดก็เลยแพ้นมนะคะเพื่อนๆค่ะมาอันนี้คือมาสเตอร์เบดรูมค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องใหญ่อันนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของอันนี้ก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมอุ๊ย it smells so good huh mm-hmm. what is it that one here they forget somethingOh, the teacher. Ew. อันนี้จะเป็นห้องเนาะห้องน้ำใหญ่ค่ะเพื่อนๆค่ะบางลูกค้าเวลาลูกค้าใส่แล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเขาจะกองไว้ให้เราเพื่อนๆหน้าที่สามีคือเก็บผ้าปูนอนไปซักค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วก็เก็บผ้าเช็ดตัวเขาจะเป็นคนซักผ้าเพื่อนๆค่ะเป็นแผนกซักผ้าแล้วก็ซ่อมแซมในบ้านแผนกซ่อมแซมต่างๆเพื่อนๆค่ะอันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูข้างนอกบ้านว่าข้างนอกบ้านเป็นยังไงมั่งถังขยะอันนี้คือถังขยะค่ะมาอันนี้คือถังขยะค่ะเพื่อนๆอันนี้เดี๋ยวเก็บใส่ขยะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเบิ่งเดี๋ยวขอล้างมือก่อนเพราะว่าเขาลูกค้าเขาจะอันอาจจะทรายหัวหน่อยนะจะพาเพื่อนๆทรายหัวหน่อยนะคะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งสวนหลังบ้านด้วยค่ะเด้อดูสวนหลังบ้านอันนี้สวนหลังบ้านที่ปูน้ามาปลูกอันพวกบักทงบักทั่วปลูกพวกต้นกระเจี๊ยบต้นบักฮุ้งไว้ค่ะเพื่อนๆค่ะหลังบ้านนี้เราก็ไม่ที่ไม่เยอะหรอกเพราะว่าที่มันบ่ค่อยเยอะค่ะเพื่อนๆปูน้าก็มาปลูกพวกอันซับปะรดทิ้งไว้นะคะแล้วก็มะละกอเนี่ยมะละกอนี่เริ่มเติบวันเติบขึ้นค่ะเพื่อนๆค่ะบักม่วงก็เริ่มโตอยู่ดีๆต้นอะวาคาโดต้นนี้ก็ตายเพื่อนๆโอ้ยพี่น้องต้นบักทั่วบักทั่วดกคักพี่น้องป๊าดแต่พี่น้องบักทั่วก็ดกคักดกนี่ดกแห้งอันนี้ต้นกระเจี๊ยบเพื่อนๆค่ะมันเป็นหยังอยู่ดีๆมันก็ตายเพื่อนๆบางทีน่ะมันเริ่มตายเพื่อนๆไปพี่น้องว่าบักทั่วก็เด้อบักทั่วก็ดกคักพี่น้องเฮ้ยดกโพดดกเกินบักทั่วข่อยบังเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวข่อยพาเก็บบักทั่วด้วยจ้ะเด้อเก็บบักทั่วไปแต่ต่ำพี่น้องเพราะว่าอันเอาไว้มันกระเบาะอันนั้นดอกตายบักทั่วพี่น้องทั่วไรค่ะนี่ค่ะเอาบรรยากาศนะคะพี่น้องเนาะเอาบรรยากาศอันบ้านเช่ามาให้ดูนะคะเดี๋ยวอันทำความสะอาดบ้านแล้วปูน่าจะพาเพื่อนๆมาเก็บบักทั่วเนาะจ้ะเนาะมาเข้าไปข้างในกันค่ะ
ไปทำความสะอาดเนี่ยขึ้นหลังบ้านมันเริ่มทำความสะอาดกันพี่น้องมาเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะคะก็เดี๋ยวปูน่าจะไปทำความสะอาดเด้อค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวทำความสะอาดเสร็จเดี๋ยวปูน่าจะทายให้เพื่อนๆเบิ่งอีกทีเด้อพี่น้องเด้อยุดีมีแห้งกันสุดสุดคนขอบคุณทุกกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อขอให้เพื่อนๆชาวเรียวเฮงเฮงปังปังกันทั่วหน้าสวัสดีจ้า